เมื่อวานนี้ก็มีผลการชัดเจนนะครับฟุตบอลโตต้าลีกครับรอบ16ทีมออกมาแล้วนะครับปรากฏว่า2ตัวแทนจากดิวิชั่น2ครับต้องเจอกับศึกหนักกับตัวแทนจากไทยลีกครับเมื่อวานนี้กับการชัดเจนนะครับประกบคู่ของฟุตบอลโตต้าลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับรอบนี้ทีมจากดิวิชั่น2และทีมจากดิวิชั่น1ยังคงได้สิทธิ์เล่นในบ้านต่อไปเพื่อเป็นความได้เปรียบเมื่อเจอกับทีมที่อยู่ในดิวิชั่นเหนือกว่านะครับปรากฏว่า2ทีมตัวแทนจากศึก AS League Division 2ครับต้องพบกับศึกหนักทั้งคู่ครับเริ่มจากตากซิตี้จากโซนภาคเหนือเอาชนะราชนาวี FC มาได้ต้องมาเจอกับ Bangkok United ทีมกองจ่าฝูงของ Toyota Thai League ครับอีกหนึ่งทีมของทางด้านลีกภูมิภาคครับก็คือเกษตรศาสตร์ FC จากกรุงเทพและปริมณฑลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของศึก Thai League ครับผลการประกบคู่เมื่อวานนี้ทั้ง8คู่ของรอบ16ทีมนะครับในการจับสลาก Toyota League ครับตากเจอกับแบงคอกครับลำปางพบกับพัทยายูไนเต็ดสงขลาเจอกับโอสุภา M150 ปราการกระบี่ FC พบกับสุโขทัยครับการท่าเรือเจอกับ BC เทโดคู่นี้เป็นคู่ใหญ่ของรอบนี้นะครับเกษตรศาสตร์เจอกับบุรีรัมย์อุบล UMT พบกับเมืองทองและชลบุรีพบกับศรีสะเกษครับรอบนี้รอบ16ทีมนะครับจะแข่งขันกันในวันที่6กรกฎาคมนี้ครับใครที่ชอบเชียร์ฟุตบอลทีมรอนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันกับทีมตาแล้วก็ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกับการแข่งขันฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคในเลกซ์นะครับจะมีการระเบิดศึกขึ้นมาแล้วในช่วงวันที่24มิถุนายนแล้วก็ถ่ายสดตลอด1สัปดาห์ครับ3วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ผ่านทางหน้าจอของช่องนาว26ครับลืมติดตามกันนะครับ